ราพูดถึงเรื่องของปมหลักฐานนะฮะว่าคือประเด็นเรื่องทหารทะเลาะกับทหารก็เรื่องนึงแล้วสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องของการโกงอ่ะหรือเป็นเรื่องของการบิดผิวเบี้ยวเบี้ยวไม่จ่ายเงินค่าในหน้านะบางกระแสก็บอกว่าเท่าไหร่ 50,000 บ้าง 400,000 บ้างอะไรนะครับปรากฏว่ามีเพจนะครับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับเขาออกมาเปิดเผยนะฮะก็เป็นรายละเอียดเลยนะเป็นในสัญญานะเป็นสัญญาที่เป็นบันทึกข้อความมาแปลแผนกเงินกู้นะฮะที่กห0425.5.2/2560อะไรเนี่ยนะฮะเรื่องจ่ายเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์นะฮะก็มีรายละเอียดว่าทางคนร้ายเนี่ยไปกู้เงินนะครับแล้วก็มีการแบ่งกู้ต่างๆเนี่ยนะมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับอยู่ในเพจนะฮะแล้วก็มีรูปบ้านด้วยนะบ้านที่เป็นกู้เงินเนี่ยนะบ้านที่เอากู้แล้วเอาไปปลูกสร้างเนี่ยนะครับเป็นภาพถ่ายบ้านเนี่ยนะฮะมีการไปชี้จุดประปาชี้หม้อมิเตอร์วัดไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในเพจชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครับเปิดหลักฐานปมเบี้ยวเงินส่วนต่างค่าบ้านที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ทวงเงินแล้วไม่ได้จนก่อเหตุยิงโดยที่แฟนผู้พันพูดไม่เป็นความจริงนี่ผมอ่านตามนี้เลยนะตามเพจเขานะที่สำคัญยังถูกอมเบี้ยเลี้ยงและสั่งขังลงโทษเงินกู้1,125,000 บาทค่าจ้างสร้างบ้าน750,000 บาทคงเหลือเงินทอน375,000 บาทและยังมีค่าได้หน้าอีก50,000 บาทต่างหากที่จ่าสิบเอกจักรพันธ์แนะนำลูกค้าในเพจนี้เนี่ยพูดเหมือนประมาณว่าเงินต้นเหตุจริงๆเนี่ยประมาณ 400,000 นะฮะครับผมแล้วไม่ได้เงินที่ต้องได้ครับแต่ไม่ได้ไปทวงก็ถูกสั่งขังแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยภรรยาของผู้พันน่ะที่เสียชีวิตนะก็ออกมายืนยันนะว่าเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องของการที่มาไก่เกี่ยนะแล้วทางผู้พันเนี่ยรวมถึงแม่ของตัวเองแล้วก็แม่คือแม่ยายของผู้พันที่ถือไปด้วยนะฮะก็เหมือนกับว่าจะเอาเงินให้นะอันเนื่องมาจากว่าในหน้าอีกคนนึงอ่ะไปเบี้ยวเขาเพียงแต่ว่าต้องเขียนเอกสารว่าไอ้นะในหน้าคนนั้นน่ะเป็นหนี้ของแม่ยายของผู้พันนะแล้วก็ไม่ฟังอีลาค่ายลมก็เลยยิงเลยอันนี้ภรรยาของผู้พันน่ะบอกนะครับนี่ฮะและในหน้าคนที่ว่านั้นนะก็ถูกยิงนะอยู่ด้วยในเหตุการณ์นะแต่บาดเจ็บแค่บาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตนะครับนี่ฮะเรื่องก็เสียชีวิตกันไปเยอะแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องต้นเหตุเนี่ยก็ยังต้องสอบสวนกันต่อไปเพราะมันเป็นที่มาของที่บิ๊กแดงมาแถลงวันนี้ไงรวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยร้องเรียนเข้าไปด้วยนี่ฮะนี่แหละคือถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยพี่แดงเขาไม่มาพูดหรอกถูกไหมหลักสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บัญชากับผู้บังคับบัญชาพอมันไม่ลงรอยกันแล้วเนี่ยมันก็แหมแล้วด้วยความที่เป็นทหารหรือตำรวจเนี่ยด้วยความที่เป็นอาชีพที่มันมีอาวุธเนี่ยถูกต้องมันอยู่ใกล้อาวุธถูกต้องอาวุธอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้เป็นทุกคนเหตุรุนแรงมันก็เลยเกิดได้แล้วเกิดทีนี้รุนแรงหนักเลยใช่ก็ก่อนหน้านี้ก็สมัยผมต้องทำข่าวตะเวนอยู่เนี่ยครับก็เคยหลายโรงพักนี่ก็เคยมีเรื่องระหว่างผู้นายตำรวจสัญญาบัตรกับนายตำรวจก็คือตำรวจยิงกันตำรวจกันแล้วใช่ตายคาโรงพักก็เคยเห็นกันมาแล้วใช่เยอะฮะแล้วก็เรื่องหลายเรื่องเงินนี่แหละก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินบางยี่ขันนะผมยังจำได้เลยบางยี่ขันส่วนหนึ่งดินแดงก็มีจำได้ดินแดงจำได้คาห้องสืบเลยโอ้โหห้องสืบสวนนี่ฮะนี่ก็คือเป็นปมที่เกิดเรื่องเนี่ยนะแล้วอะไรรู้ไหมหลังจากที่พอเป็นเรื่องแล้วเนี่ยมันก็มีอย่างที่บอกไงคนก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีความขัดแย้งกันจริงๆแล้วอาจจะรุนแรงกว่านั้นเกี่ยวว่าไงก็ไม่แน่อาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคือมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในค่ายทหารเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจก็ต้องไปลองสอบดูว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับใช่ไหมนี่ฮะ